ยำกันเนาะค่ะวันนี้มากินยำกันค่ะเรามีน้ำตาลปึกแล้วเนาะใส่น้ำค่ะน้ำร้อนนะคะ5 ช้อนละลายเข้ากันก็อุ่นนะอันนี้ที่มันก็สุกมาแล้วเนาะเขานึ่งมาแล้วนะแต่ว่าเราก็มาอุ่นอีกทีนึงลวกอ่ะลวกนะนี่ก็ลวกเส้นอยู่นะคะพอลวกหมูยอเสร็จเราก็มาลวกเส้นนะถ้ามีอะไรอื่นๆใส่แล้วก็มาลวกลวกเสร็จแล้วก็ค่อยผสมกันง่ายมากเลยเมนูนี้ทำกินเองที่บ้านได้เลยนะมีเส้นแล้วก็หมูยอนะคะเสร็จแล้วก็เอาผสมอันเล็กๆนี่เพราะแม่ชอบกินแบบเล็กๆถ้าชิ้นใหญ่แบบบางทีเราไม่ใช่คนที่กินเก่งกินปากเก่งนะคะเราก็เลยหั่นชิ้นเล็กเพื่อให้เราได้กินได้ง่ายนะแล้วก็ใส่น้ำยำนะคะแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะยำหมูยอใส่บุ้นเส้นถ้ามีหมูบดก็ใส่ไปได้เลยหรือว่ามีต่างๆนี้มากมายเนาะนี่ค่ะหน้าตาหมูยอไปเสิร์ฟกันค่ะทานเชิญทานให้อร่อย